สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับ Channel Thai Post Stop in USA ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเพิ่งเลิกงานค่ะแล้วก็ก่อนจะไปกินมื้อเย็นเนี่ยเราจะมีการมาถ่ายรูปอะไรกันนิดหน่อยนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะไปกินข้าวกันค่ะซึ่งเมนูอาหารสำหรับวันนี้นะคะก็คืออาหารญี่ปุ่นอร่อยแน่นอนถึงแล้วโอเคถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นมารสชาติดีเด้ออร่อยมากแต่ว่าเหมือนจะยังไม่อิ่มเลยนะเขาต้องมากินของหวานที่บ้านที่นี่ค่ะก็คือของหวานปิดท้ายเมนูอาหารของเราในวันนี้ค่ะมะขามสดนะคะหลังจากที่เราไปกินอาหารญี่ปุ่นก็อร่อยจะต้องมีเมนูหวานตบท้ายนะน้ำตาลปี๊บปลาร้าปลาร้าเฮ้ยดูสิปลาที่เรามีดูสิอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะคะแต่ว่าไปซื้อมาแล้วก็แบบว่าเออก็รสชาติดีกินอร่อยบูทแล้วแบบปลาในเลือดบ่อยๆกินส้มตำนางฟ้าปรุงสุกนี่เป็นมะกอกฝรั่งดีเดอร์เวอร์หาซื้อไม่ได้ง่ายๆนะอันนี้จะเป็นการทำแบบถ้วยใหญ่แต่ไปอันนี้คือซื้ออยู่นี่ก็มีนะแต่ไม่เผ็ดเนาะเอามาจากบ้านเผ็ดกว่าเผ็ดแน่เอออันนี้ใส่น้อยแซ่บน้อยแซ่บไลฟ์สไตล์ได้นี่เด้อผมนัวเออไม่น่าเอามาเลยนักหนักหอมหอมเออเดินก็มีไม้อุ้ยเวลาเราข้าวเขาทำนี่แหละว้าควรสูงอ่ะโอ้สดมากนี่คือมะขามนี่คือมะกอกฝรั่งจ้ะโอ้โหอ่ะกินดูสิจ้ะอ๋อเป็นยังไงไม่เหมาะคุณนะน้องเยอะใช่ไหมกรอบมากนะเปรี้ยวโอ้โหคุณเปรี้ยวเปรี้ยวมึงอีกเลยอ่ะทั้งหมดนี้พวกนี้ไม่ต้องทำงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะของหวานเราวันนี้คือหวานได้คำเดียวว่าตรวจไตด่วนอันนี้ดีมากนี่มาเกาะสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้เราต้องกลับไปล้างจานแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนอนบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะต่อ